มีรายงานข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับเจ้าชายแฮร์รี่เมเกนอาชีเก็บตัวช่วงโควิด-19 ในบ้านหลังใหญ่ที่ LA เจ้าชายแฮร์รี่เมเกนอาชีเก็บตัวช่วงโควิด-19 ในบ้านหลังใหญ่ที่ LA 3 เมษายน 2563 เว็บ Yahoo รายงานว่าระหว่างนี้เจ้าชายแฮร์รี่ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์หรือเมเกนมาร์เคิลพระชายาพร้อมด้วยอาชีพระโอรสวัย11เดือนกำลังเก็บตัวที่บ้านหลังใหญ่ในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว็บ Yahoo อ้างเว็บ E-News อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวเจ้าชายแฮร์รี่เปิดเผยว่าระหว่างนี้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายากำลังทำงานเกี่ยวกับองค์กรการกุศลที่ไม่หวังกำไรองค์กรใหม่ๆที่ทั้งสองพระองค์จะทำหลังจากลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับพ่อแม่ส่วนใหญ่ตอนนี้ทั้งสองพระองค์ให้ความสำคัญต่อพระโอรสและครอบครัวทั้งคู่พยายามทำอย่างดีที่สุดและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขและอาชีพก็เปรียบเหมือนแสงสว่างทำให้ทั้งคู่มีความสุขในช่วงเวลาแบบนี้ก็เหมือนกับทุกคนพวกเราทั้ง3ต่างกำลังปรับตัวต่อการมีระยะห่างทางสังคมความระมัดระวังและความปลอดภัยทั้งนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดยังเล่าด้วยว่าอาชีพเป็นเด็กที่น่ารักอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายฟันกำลังขึ้นและชอบเฟซไทม์กับเด็กเล็กวัยเดียวกัน